สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามหนึ่งในรองนายกและหนึ่งในอรหันต์ทองคำยุคคสช.ออกมาดุอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรหนึ่งใน5เสือกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องที่อาจารย์สมชัยบอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3,000 ล้านจากคนที่ทำให้การเลือกตั้งสส.เมื่อ2กุมภาพันธ์57เป็นโมฆะอาจารย์วิษณุบอกว่ารู้ตัวหรือเปล่ามีอำนาจฟ้องไหมและสองจะพูดอะไรเนี่ยขอให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองด้วยแรงดังนั้นค่ำคืนนี้เฟสไทม์จึงต้องเผชิญหน้ากับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมด้วยความเคารพจริงๆนะครับเขาว่ากันว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนสายล่อฟ้าประจำคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาเป็นข่าวทีไรฟ้าผ่ากกต.ทุกทีอย่างล่าสุดหายไปนานล่าสุดกลับมาอีกทีก็ได้ขึ้นนั่นเองแล้วฟ้าก็ผ่าพบกับอาจารย์สมชัยสายล่อฟ้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะว่าเป็นไปอยู่รายการของช่องใดช่องหนึ่งนะครับอาจารย์ครับกระแสทางท่าจะตีกลับนะเรื่องที่อาจารย์บอกว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3,000 ล้านจากคนที่ทำให้การเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์57เป็นโมฆะกระแสทางท่าตีกลับแต่ที่สำคัญที่สุดรองนายกวิษณุดูเอา1มีอำนาจฟ้องหรือเปล่า2จะพูดอะไรนี่ให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยด้วยรู้สึกอย่างไรถอยหรือไม่ทบทวนหรือเปล่าคือคำถามที่1เนี่ยต้องถามคุณดนัยก่อนครับคือถามท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าสมมตินะครับมันมีเงินของรัฐ 3,000 กว่าล้านบาทที่เสียเปล่าไปและจำเป็นจะต้องมีการฟ้องเพื่อเอาเงินคืนเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่นะครับเงินภาษีก่อนฟ้องต้องตั้งโจทย์มาคือภาษีใครต้องรับผิดชอบยังอันนั้นเป็นคำถามที่สองจะเป็นกกต.ก็ได้ใช่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะแต่ถ้ามันจะมีเงินคืนมาสู่ประเทศไทยสัก 3,000 ล้านจะคืนปีไหนไม่รู้นะเพราะกระบวนการอาจจะยาวนานนะครับมันก็เป็นเงินของประชาชนเป็นเงินภาษีซึ่งไม่ควรจะเสียเปล่าไปเป็นเงินของแผ่นดินซึ่งผมใช้คำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะนั้นโจทย์คำถามที่หนึ่งที่ผมบอกว่าจำควรจะจำเป็นต้องเอาเงินคืนมาหรือไม่เนี่ยไม่น่าจะต้องมีปัญหาอีกแล้วในประเทศไทยนะว่ามันเป็นการเอาเงินเพื่อมาสู่รัฐนะครับแต่คำถามที่สองคือเอาจากใครนี่ต่างหากเอาจากใครนะครับบางคนบอกกกต.ต้องรับผิดชอบเอานั่นคือเอาจากกกต.นะฮะก็หารกัน5คนก็ได้นะฮะหรือถ้าบอกว่าเอารัฐบาลต้องรับผิดชอบก็ต้องคิดรัฐบาลชุดแล้วคือใครหรือกปปส.รับผิดชอบก็ต้องดูว่าใครเป็นแกนนำนั่นเป็นโจทย์ที่สองต่างหากตอนนี้คำถามของท่านสิ่งที่ท่านวิษณุได้พูดออกมาเนี่ยว่ากกต.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องหรือไม่นะครับมีอำนาจฟ้องหรือไม่เนี่ยผมอยากเรียนนี้ครับว่าถ้าเราไม่ฟ้องสิครับเป็นปัญหาครับนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งและเป็นคนที่ดูแลเงินจำนวนนี้ครับถ้าถึงเวลาแล้วไม่ฟ้องเราจะถูกฟ้องครับเราจะถูกฟ้องถูกฟ้องในฐานะอะไรครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแต่ไม่ทำตามหน้าที่ครับดังนั้นใครก็ตามถ้านั่งในตำแหน่งกกต.ตอนนี้ครับนะฮะไม่มีทางที่จะไม่ฟ้องครับก็ต้องดำเนินการในการฟ้องร้องขึ้นไปก็ต้องชี้ตัวแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรใครกระทำความผิดนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องดังกล่าวให้อัยการครับอัยการก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะดำเนินคดีในการที่ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งนะฮะจะไปสู้กันในขั้นศาลแพ่งยาวแค่ไหนก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าอัยการเนี่ยถ้าเป็นทนายของรัฐเนี่ยยื่นฟ้องเข้าไปศาลก็จะใช้เวลาในการไต่สวนสอบสวนต่างๆยาวนานแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่านี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นอาจารย์วิษณุเป็นรองนายกพูดได้ท่านไม่ได้เป็นกกต.แต่ถ้าท่านเป็นกกต.ท่านก็ต้องพูดอีกแบบนึงว่าท่านจำเป็นต้องฟ้องไม่ฉะนั้นแล้วท่านเองท่านก็จะเป็นฝ่ายที่กระทำความผิดมองได้ไหมครับว่าอาจารย์วิษณุตั้งประเด็นจากทักษะทางด้านกฎหมายและพบว่ามันเคลือบแคลงในเรื่องอำนาจฟ้องจริงๆจึงสะกิดเตือนอาจารย์ผมคงไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายพอจะตอบได้นะครับว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ฝ่ายกฎหมายของกรรมการการเลือกตั้งนะซึ่งก็เป็นสำนักมีคนที่มีความรู้กฎหมายมากมายเป็น10คนนะครับ
ขาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเก็บหลักฐานต่างๆดำเนินการต่างๆแล้วก็มีการปรึกษาหารือกับทางอัยการสูงสุดในตลอดเวลาของการทำงานว่าเนี่ยจะต้องดำเนินการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดังนั้นหารือกับอัยการนะได้มีการหารือกันตลอดเวลากันตลอดเวลามีการประสานงานกันตลอดใช่ครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งให้กกต.ในสักประมาณปลายเดือนมกราคมเพื่อให้กกต. 5คนเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะตัดสินใจว่าจากทั้งหมดที่ส่งขึ้นมาเนี่ยเราจะฟ้องกี่เรื่องกี่ฝ่ายกี่คนนะครับกี่เรื่องกี่ฝ่ายกี่คนกี่เรื่องกี่ฝ่ายกี่คนแล้วก็เป็นเงินค่าเสียที่เกิดขึ้นเท่าไหร่ซึ่งผมเคยเล่าให้คุณอนันต์ฟังบอกว่ามันมี2ก้อนนะฮะคือพูดง่ายคือเงินดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเงิน2ก้อนก้อนเล็กก้อนนึงเกตก้อนเรียกว่าก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนี่ยเป็นเงินซึ่งจำนวนเงินอาจจะไม่มากนักแต่หลักก็เป็นหลักร้อยล้านบาทนะคือจะเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาคารสถานที่จากยานพาหนะจากวัสดุอุปกรณ์ที่เสียไปที่ถูกทุบทำลายที่ถูกทุบทำลายนะจากในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าใครทำเนี่ยมันก็ต้องมีพอมีหลักฐานง่ายคงต้องพอมีหลักฐานตรงนั้นง่ายนะครับว่ามันมีคลิปของรายการทีวีต่างๆนะก็จะมีในส่วนนั้นเห็นหน้าเห็นตาว่าใครนำม็อบเข้าไปใครทุบรถใครทุบสนามกีฬาประมาณนั้นชัดเจนอ่ะนั่นไม่เท่าไหร่แต่ก้อนที่2เป็นก้อนใหญ่ก้อนที่2นี่ก้อนใหญ่ก้อนสองคืองบในการจัดการเลือกตั้งนะครับว่า 3,000 ล้านประมาณใกล้ๆ 3,000 ล้านจะอยู่ในส่วนของกกต.เองที่ใช้ไปเนี่ยประมาณสัก 2,200 ล้านนะครับกับในส่วนที่เราให้ส่วนหน่วยราชการต่างๆช่วยเราในการทำงานเป็นกระทรวงมหาดไทยก็ตามเป็นการไปรษณีย์ไทยก็ตามเนี่ยอีกสักประมาณ 6-700 ล้านบาทโอ้ 2,800 2,900 ประมาณนั้นใกล้ๆ 3,000 ล้านบาท 2,800 2,900 ถ้ารวมกับค่าเสียหายในส่วนที่เป็นก้อนเล็กกันนะฮะก็ประมาณ 3,000 3,000 ต้นๆก็ 3,000 นะครับโดยคร่าวๆประมาณนั้นก้อนที่2ก้อนนี้ก็เป็นก้อนซึ่งยังต้องถกเถียงกันฮะว่าใครจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบบางคนก็ตั้งโจทย์ไว้3ข้อ1กกต.นั่นแหละต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบครับขอไข่เนี่ยกปปส.นั่นแหละต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเพราะไปขวางการเลือกตั้งเพราะไปขวางการเลือกตั้งบางคนบอกคอควายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเพราะว่าเดินหน้าการเลือกตั้งเพราะว่ากกต.บอกแล้วว่าเดินหน้าต่อเนี่ยจะเป็นปัญหาถ้าเดินหน้าต่อเนี่ยยังไงก็จะเป็นโมฆะแต่ท่านก็บอกว่ายังยืนยันให้มีการจัดการเลือกตั้งต่อไปเพราะนั้นนี่ก็คือช้อยส์สามช้อยส์ซึ่งไม่รู้ว่าคำตอบสุดท้ายเนี่ยใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ศาลตัดสินนะครับแล้วนี่ถามว่าแล้วกกต.จะฟ้องใครหลายคนก็อยากรู้ผมตอบไม่ได้แต่เราไปฟ้องตัวเราเองไม่ฟ้องตัวเองไม่มีใครฟ้องตัวเองครับเราเป็นฝ่ายฟ้องเราต้องฟ้องคนอื่นถ้าเราฟ้องตัวเราจะฟ้องทำไมนะคือมันเป็นโลจิกง่ายๆเราก็ต้องมองว่า คนอื่นแสดงว่ากกต.มองว่าคนจัดการเลือกตั้งกกต.นั้นไม่ต้องรับผิดชอบคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำภายใต้กรอบของกฎหมายและต้องเรียนคุณนายว่าเราระมัดระวังอย่างยิ่งอย่างถึงที่สุดในการที่ไม่ทำผิดกฎหมายแม้แต่ข้อเดียวนะถ้าไปยันกันเหตุการณ์นาทีต่อนาทีวันต่อวันที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีจุดใดที่กกต.พลาดที่ทำผิดกฎหมายหรือใช้วิธีการที่แตกต่างไปจนทำให้เกิดความเสียหายถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งดูแล้วเป็นปัญหาเราจะถามรัฐบาลว่ารัฐบาลท่านคิดอย่างไรถ้าเรื่องนี้ต้องตัดสินใจร่วมรัฐบาลเราจะดีเบตกับรัฐบาลโดยมีจุดอย่างเราเองว่าเนี่ยขอเลื่อนไปก่อนแต่รัฐบาลก็มีจุดยืนว่าไม่เลื่อนนะครับให้เดินหน้าต่อไปดังนั้นในส่วนของกกต.เองเนี่ยถ้าเราดูตัวเราเองเราก็บอกว่าเราไม่มีจุดผิดแต่ถ้าคนคิดว่าเราผิดท่านก็ต้องใช้ช่องทางอื่นก็ฟ้องกกต.ก็ฟ้องกกต.ก็ดำเนินการในแพ็กเดียวกันจะฟ้องไม่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ต้องเป็นกกปส.ถูกต้องประมาณนั้นหรือสองกลุ่มหรือทั้งสองกลุ่มกลุ่มไหนรับผิดชอบความเสียหายก้อนเล็กกลุ่มไหนรับผิดชอบความเสียหายก้อนใหญ่ก็ว่ากันแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าผมเรียนถามยังไม่มีการลงมติของกกต.นะในกระบวนการรวบรวมหลักฐานกระทำโดยสำนักงานกฎหมายของกกต.ใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็กกต.จังหวัดทุกจังหวัดที่รวบรวมขึ้นมาบอกว่าทำงานประสานกับอัยการครับผมเป็นคณะทำงานร่วมหรืออย่างไรฮะที่บอกว่าทำงานประสานกันเนี่ยนะฮะในรายละเอียดผมไม่รู้นะฮะแต่เป็นเหตุว่ามีการปรึกษาหารือกันมีการเอาเรื่องรูปคดีต่างๆมาพูดคุยกันแล้วมีการรวบรวมหลักฐานจากส่วนต่างๆนะครับซึ่งก็หมายความว่าเป็นการรวบรวมจากทั้งประเทศมา
กกตจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นปัญหาต้องส่งข้อมูลเข้ามาว่าท่านเสียหายอะไรยังไงบ้างหรือมีปัญหาต่างๆยังไงบ้างหรือมีกลุ่มผู้กระทำความผิดต่างๆคือใครยังไงบ้างในขณะเดียวกันนะฮะในส่วนกลางก็ต้องรวบรวมหลักฐานด้วยว่ามีใครต่างๆอย่างไรทั้งหมดก็จะเป็นการรวมเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณนายนะฮะต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยยังไม่ตัดสินใจฟ้องใครเลยนะนะฮะเพียงแต่เราบอกว่ากระบวนการได้ทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มันจะคลี่คลายกันในเดือนหน้าคือเดือนมกราคมไปปลายมกราคมเนี้ยจะมีการเข้าที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณาตัดสินว่าจะฟ้องใครกี่ฝ่ายกี่คนเป็นเงินเท่าไหร่จุดยืนเฉพาะส่วนตัวของอาจารย์ผมยังตัดสินใจเลยไม่ได้ครับคุณดนัยเอกสารก็ยังมาไม่ถึงยังไม่เห็นสำนวนทั้งหมดด้วยซ้ำยังไม่เห็นชื่อทั้งหมดด้วยซ้ำเอกสารยังมาไม่ถึงยังไม่เห็นสำนวนยังไม่เห็นชื่ออาจารย์ยกตัวอย่างนะฮะใครๆก็พูดได้ครับหนึ่งเรื่องใครๆก็พูดได้คุณดนัยเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็เห็นผ่านสื่อนะฮะว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ทุกคนเห็นชัดเจนภาพต่างๆก็ยังจำอยู่ในสายตาตัวเองว่าเกิดขึ้นดังนั้นมันก็ต้องมีการดำเนินการสำนวนยังมาไม่ถึงแต่อาจารย์ดูเหมือนจะสรุปล่วงหน้าไปแล้วนะครับเฉพาะส่วนตัวของอาจารย์สรุปมันสะท้อนผ่านการยกตัวอย่างนิทานหนึ่งเรื่องของคณะหนังเร่ตะเวนเดี๋ยวเรื่องเป็นยังไงนี่ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวท่านผู้ฟังไม่รู้เรื่องเชิญอาจารย์นะเจ้าของนิทานต้องเป็นคนเล่าเองสิฮะไอ้เรื่องนั่งฟินกินติ่มซำแล้วมีคนแซวว่าอย่ามูมามนะคิ้วให้ละเอียดนะประเดี๋ยวติดคอนะผมไม่ถาม แต่ผมไม่ถามหรือจะถามก็อะไรก็ได้ฮะไม่เป็นไรเพราะว่ารายการนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วนะฮะก็ยินดีตอบในทุกๆเรื่องทีนี้เห็นอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องไปเปรียบเทียบกับเจ้าของคณะหนังเร่ที่เร่ไปตามหมู่บ้านมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะเหรอฮะคือผมก็เล่าไปเรื่อยนะครับเล่าอีกทีสิครับคือโพสต์บุ๊กมันก็ไอ้เฟซบุ๊กก็จะเป็นการโพสต์เรื่องราวต่างๆซึ่งอาจจะเป็นความเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกไปนะฮะก็วันหนึ่งก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับนิทานคนฉายหนังคนฉายหนังนะฮะครับว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะว่าหนังกลางแปลงที่หนึ่งนะฮะหนังกลางแปลงก็ล้อมรั้วกันเก็บตังค์ล้อมรั้วแล้วเก็บเงินจากชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็จะใช้หนังก็ปรากฏว่าหนังดังกล่าวเนี่ยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ไม่ชอบไม่อยากให้ฉายด้วยสาเหตุอะไรเราไม่รู้นะฮะอีกกลุ่มก็อยากให้ฉายอยากดูและจ่ายตังค์แล้วด้วยจ่ายตังค์แล้วด้วยกลุ่มที่ไม่อยากให้ฉายก็ส่งคนขโมยฟิล์มไปประมวลอะไรอย่างนั้นอะทำให้ฟิล์มไม่ครบเรื่องอุปกรณ์จะหายไปบางส่วนนะครับก็คนฉายหนังก็ไปบอกกับเจ้าของหนังใช่ครับว่าอย่าฉายเลยหยุดเงินเถอะปรากฏว่าเอาต่อเลยฮะเชิญนะนะฮะก็ปรากฏว่าคุยกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะเจ้าของหนังก็บอกอาจจะบอกว่าก็ใช้ไปก่อนเถอะนะฮะแล้วก็ค่อยไปแก้ไขปัญหากันข้างหน้าครับพอใช้ไปก็แน่นอนฮะก็โดนไม่ครบเรื่องคนก็จะโวยวายครับจะขอตังค์คืนครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องลองคิดดูว่าใครน่าจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการคืนตังค์ให้กับชาวบ้านนะฮะก็เป็น3ส่วน1 คนที่ขโมยฟิล์ม2 คนฉายหนัง3ก็อาจจะเป็นเจ้าของโรงหนังเจ้าของหนังนะฮะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ละคนจะคิดอาจารย์นิยามว่ากกต.เปรียบเหมือนพนักงานฉายหนังเท่านั้นใช่ไหมครับเราจัดการเลือกตั้งใช่ไหมครับเราจัดการเลือกตั้งใช่ไหมครับนะฮะจัดการเลือกตั้งฮะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเจ้าของหนังก็เปรียบได้กับรัฐบาลที่ดันทุรังเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์57ใช่ไหมครับต้องไปแปลความหมายผมไม่ทราบเหมือนกันนะนี่คนขโมยฟิล์มก็คือลุงกำนันใช่ไหมครับก็ไม่รู้มันเรื่องเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะชาวบ้านที่ควักเงินจ่ายไปเนี่ย มันเป็นคำในเชิงสัญลักษณ์เหมือนกับภาษีของประชาชนนะฮะเงินของสังคมที่มันหมดไปกับการจัดการเลือกตั้งใช่ไหมครับคุณนายนี่เก่งนะสามารถจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งบางทีผมก็ไม่รู้นะใช่ไม่ใช่แต่ผมเล่าเรื่องคนฉายหนังให้ฟังว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยขโมยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการค่าดูหนังของชาวบ้านหรือคนฉายหนังรับผิดชอบทั้งที่คนฉายหนังบอกกับเจ้าของโรงแล้วว่าอย่าฉายนะครับหรือเจ้าของโรงต้องคืนตังค์นะก็ต้องเป็นการคิดกันเองนะในมุมของนักกฎหมายก็อาจจะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่โยนไปให้นักกฎหมายคิดนะ
นักกฎหมายจะบอกว่าก็ต้องไปเอาความผิดจากไอ้คนขโมยฟิล์มสิเพราะมันขโมยฟิล์มเลยเป็นเหตุที่ทำให้หนังฉายไม่ได้นะฮะบางคนบอกว่าไอ้คนฉายหนังก็ตัวดีนั่นแหละเพราะว่าทำไมไปฉายเจ้าของโรงให้เจ้าของโรงเขาตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ฉายได้ทำนองนี้อันนี้อย่าเพิ่งไปคุยแล้วเลยนะให้คนอื่นเขาเป็นคนตัดสินมุมมองเฉพาะตัวของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรคิดว่าใครต้องรับผิดชอบคนขโมยฟิล์มเจ้าของหนังคนฉายหนังหรือต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้ง3ฝ่ายผมเขียนนิทานขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนใน Facebook เขาช่วยกันตอบนะถ้าผมรู้คำตอบผมก็ไม่ถามไปหรอกนะผมก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะได้คำตอบใน Facebook ไหมครับยังไม่ได้ไปดูเลยว่าเป็นยังไงนะฮะแต่รู้สึกก็มีความเป็นหลักว่ากระแสมันตีกลับเขาพุ่งเป้ามาวิพากษ์วิจารณ์กับคนเล่านิทานอัดกลับมาที่อาจารย์สมชัยมากกว่าเขาไม่ตอบอะแต่กระแสมันตีกลับพุ่งหอกกลับมาที่คนเล่านิทานอะก็เป็นเรื่องของการต้องพิจารณานะว่าคือผมก็สังคมต้องมีสติก่อนสติคืออะไรสติก็คือว่าหนึ่งจะเอาควรเอาเงินคืนไหมครับนะถ้าคุณบอกไม่เอาเงินคืนจบกันไม่เป็นปัญหาถ้าทุกคนพูดในสังคมไทยพูดนะว่า 3,000 ล้านบาทแล้วก็แล้วไปนะฮะไม่ต้องเอาเงินคืนอันนั้นก็ไม่เป็นไรครับว่าเราคงจะฟ้องเป็นพิธีนะเพราะว่ายังไงไม่ฟ้องไม่ได้ถ้าไม่ฟ้องเราถูกข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เราก็ฟ้องเป็นพิธีไปแล้วก็อาจจะไปดำเนินการในขั้นศาลซึ่งอาจจะให้มันเลิกแล้วต่อกันไปก็ว่ากันไปนี่คือส่วนที่หนึ่งนะแต่ถ้าสังคมยังมองว่าเงินต้องเอาคืนเนี้ยอย่ามาว่าผมเป็นฝ่ายจุดประเด็นไม่ต้องเอาคืนดังนั้นต้องขอบคุณผมนะฮะแต่เมื่อจะเอาคืนเอาคืนจากใครอาจจะมาเอาคืนที่ผมก็ยอมรับเข้าใจเข้าใจผมก็ยอมรับถ้าว่าศาลตัดสินบอกว่ากกต.ผิดกกต.ต้องยอมรับณวันนี้เนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งทุกคนจะเป็นฝ่ายตัดสินทำหน้าที่เป็นศาลครับศาลยังไม่ทันตัดสินเลยกกต.ยังไม่ทันฟ้องเลยแต่ละคนเนี่ยชี้ไปยังคนอื่นคุณน่ะผิดคุณน่ะผิดคุณน่ะผิดครับคุณเป็นศาลไอ้คนชี้แต่ที่แน่ๆคนชี้ไม่เป็นศาลจะสงสัยไม่ชี้กลับมาที่ตัวเองคือไม่กลับมาที่กกต.ยืนยันจะไม่ฟ้องกกต.ถูกมั้ยฮะไม่มีใครฟ้องตัวเองครับทีนี้อาจารย์ฮะนะฮะมีคนเข้าหยิกอาจารย์1ทีเค้าบอกว่าเอ๊ะไอ้คนฉายหนังเนี่ยไอ้ตอนเย็นๆเนี่ยก่อนจะฉายหนังเนี่ยแอบไปแหวกรั้วเนี่ยให้ไอ้โจรมันเข้ามาขโมยฟิล์มหรือเปล่าไปพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงว่าแหวกไม่แหวกผมบอกผมไม่ได้ทําแหวกรั้วเป็นช่องนึงให้ไอ้โจรเนี่ยมันมุดเข้ามาขโมยฟิล์มถ้ามีหลักฐานก็มาเล่นงานผมอ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกล่าวหาใช่มั้ยครับซึ่งอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่มีข้อเท็จจริงมั้ยมีรูปถ่ายปรากฏมั้ยอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ประเด็นของอาจารย์วิษณุอีกประเด็นนึงที่บอกว่าประเด็นที่2ของอาจารย์วิษณุผมจะกลับมาขอคำตอบในช่วงหน้าอาจารย์นะผมเข้าใจว่าอาจารย์วิษณุกำลังจะบอกกับสังคมว่าทุกปัญหาของบ้านของเมืองมันมี2มิติที่ต้องมองคู่ขนานนั่นก็คือมิตินิติศาสตร์ขณะเดียวกันมิติทางรัฐศาสตร์ก็ต้องคู่ขนานกันไปด้วยผมเข้าใจว่าดังนั้นนะครับแต่อาจารย์มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาขอคำตอบจากอาจารย์นะครับเอ๊ะคุณผู้ชมใครมีหลักฐานว่าคนฉายหนังเนี่ยแอบไปแหวกรั้วไว้ช่องหนึ่งให้ไอ้โจนะมันมุดเข้ามาขโมยฟิล์มเป็นหนึ่งม้วนทำให้ฉายหนังไม่ครบเรื่องช่วยส่งให้ผมด้วยนะฮะอาจารย์สมชายบอกอยากได้หลักฐานฮะพักสักครู่ครับคุณผู้ชมอย่างที่กราบเรียนนะครับอาจารย์วิษณุเครืองามสกิจอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรว่าจะพูดอะไรให้คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยด้วยหน้าที่สร้างความปรองดองไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลและคสช.เท่านั้นทุกฝ่ายต้องมีหน้าที่ร่วมกันสร้างความปรองดองแปลไทยเป็นไทยแบบจิ๊กโก้แถวบ้านผมนะครับอาจารย์วิษณุเขาบอกว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยจุดไฟในแผ่นดินทำไมกลับมาที่อาจารย์สมชัยครับเชิญครับอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็นปปช.เนี่ยเราจะยุติคดีเรื่องจำนำเข้าไหมครับนะฮะที่เสียหายไป600,000 กว่าล้านครับแล้วก็บอกเพื่อความปรองดองก็เลิกแล้วกันไปครับนะครับหรือถ้าเป็นกกต.เนี่ยคดีความต่างๆซึ่งยังค้างในกกต.อีก3 คดีใหญ่ๆของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครับ1ก็คือทัวร์นกขมิ้นครับนะ2ก็คือการออกช่อง11ครับนะครับที่เอาส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมาออกเป็น20-30 คนครับ3คือการออกทีวีเฉพาะกิจซึ่งยังค้างอีก3 เรื่องครับ
นี่ยังไม่ทีวีพูใช่ไหมทีวีพูอีก3เรื่องเนี่ยเราจะยุติไปไหมนะครับเพราะว่าการพูดแบบการพูดทำนองแบบนี้เนี่ยคือคนพูดพูดได้แต่คนทำลำบากถ้าคนทำเนี่ยปปช.ยุติเรื่องจำนำข้าวปปช.ก็โดนขาดละเว้นปฏิบัติหน้าที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ากกต.คดีต่างๆที่ดำเนินการมาโดยทั้งหมดเก็บข้อมูลมาเป็นปีๆแล้วพอถึงท้ายสุดปั๊บเนี่ยไม่ดำเนินการใดๆนะครับเรื่องของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งพอถึงเวลาก็ตะแกล้งทำลืมกันไปนะครับไม่ดำเนินการขึ้นมาแล้วก็โดนข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันหรือคดีความต่างๆในกกต.ที่มีอีกมากมายที่ผมจุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่พลุดอกต้นๆนะฮะมันยังมีชุดใหญ่นะฮะถ้าดูพลุแสดงว่าอาจารย์ยังซุกไดนาไมต์เป็นหีบๆเลยเหรอฮะไม่ใช่ผม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 นะฮะยังมีทยอยออกมาระเบิดเถิดเทิงได้อีกหนึ่งเป็นหีบเลยนะคือพลุเนี่ยมันมีหลายดอกหลายชุดครับอันนี้แค่ดอกเดียวนี่เป็นชุดต้นๆนะฮะเป็นเขาเรียกออเดิร์ฟครับนะฮะเมนคอสกำลังจะตามยังมีอีกนะครับถ้าถามว่าหยุดได้ไหมครับนะครับทำไมจะต้องกกต.เองจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปคำตอบคือมันเป็นหน้าที่เมื่อคุณให้เขามาทำงานในหน้าที่นี้นะครับเขามีความรับผิดชอบมีกฎหมายบังคับเขาอยู่มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องดำเนินการไม่เดินไม่ได้นะทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปตามทำนองแบบนี้มองอย่างนี้ได้ไหมครับสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดนั่นนะครับที่อาจารย์วิษณุพูดอย่างนั้นนะครับคล้ายกับกำลังจะบอกว่าต้องแยกเป็นสองส่วนคือสาระอย่างที่อาจารย์ว่ากับเรื่องของลีลาท่วงท่ากระบวนท่าเป็นการติติงท่วงท่าหรือลีลาของอาจารย์พูดในบางจังหวะพูดในบางท่าทีพูดในบางลักษณะมันเหมือนทำให้เกิดอาการอึมครึมมันเหมือนจุดไฟกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจก็เป็นไปได้นะไม่แน่ใจนะคือบางคนบางทีอาจจะพูดแล้วไม่เป็นข่าวครับแต่พออาจารย์สมชายพูดเลยเป็นข่าวนะครับท่าทีด้วยหรือเปล่าไม่รู้ผมก็พูดปกตินะผมไม่ได้มีพูดอะไรที่ไปกวนใครเท่าไหร่นะฮะกวนมันเป็นธรรมชาตินะฮะแต่ว่าสิ่งที่ส่งสารออกไปแล้วทำให้สังคมกระเพื่อมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือตรงนี้นะฮะผมมองแบบนี้ครับว่าถ้ารัฐบาลโดยท่านรองวิษณุก็ตามหรือท่านหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยท่านนายกก็ตามเนี่ย คิดว่าเรื่องราวต่างๆอะไรที่เป็นประเด็นที่นำสู่ความขัดแย้งแล้วทำให้สังคมมันไม่สงบถ้าท่านคิดว่าอยากให้เรื่องนั้นหายไปท่านออกกฎหมายนิรโทษกรรมท่านต้องออกกฎหมายไม่ถึงกล้าเลยนิรโทษเลยให้ทุกคนไม่เป็นความผิดคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งไม่เป็นความผิดออกกฎหมายสิ คนที่ทำให้การเลือกตั้งเสียไปนะครับทั้งรู้ว่าจัดการเลือกตั้งต่อไปก็เป็นปัญหาไม่เป็นความผิดก็นิรโทษเลยนิรโทษไปจบกล้าหน่อยใช่ครับม.44หัวหน้าคสช.กล้าออกกฎหมายนิรโทษสภาก็มีก็เข้าสภาไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะออกถึงตีสี่ก็ไม่มีใครว่าออกถึงตีสี่ออกตอนตีสี่ก็ไม่มีใครว่าหมายถึงสสช.ยุคคสช.เนี่ยจะไปออกกฎหมายนิรโทษตอนตีสี่เหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งรักก็ไม่รู้มีใครว่าไม่ได้เลยทำเลยไม่มีใครว่าแต่หมายความว่าประชดหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์แต่นี่คือหมายความว่าท่านต้องมีกฎหมายให้แกเราเมื่อมีกฎหมายกับเราแล้วเนี่ยเราพร้อมทำตามกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายไม่มีเนี่ยอยู่ในฐานะตรงนี้เนี่ยไม่ทำไม่ได้นะไม่ทำคนก็มาถามผมอีกผมรับเงินเดือนขนาดนี้แล้วผมทำอะไรบ้างแต่ละวันนะฮะก็เป็นคำถามกลับมาอีกนะฮะผมอยู่เฉยๆของผมก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ถามว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอไม่ทำคนก็มาต่อว่าอีกละเว้นประเด็นที่ถึงขนาดฟ้องถอดก็มีจริงๆย่อเรื่องแล้วอาจจะเหลือคำเดียวอาจารย์วิษณุติดใจเรื่องท่าทีของอาจารย์หรือเปล่าไปดูเทปเลยครับไปดูคำให้สัมภาษณ์เลยครับไม่ได้มีอะไรสาระเลยเพียงแต่ว่าในแง่ของเนื้อหาก็คือว่าแต่ละคนไปตีความหมายว่าน่าจะกระทบกับตัวเองเมื่อตัวเองกระทบกับตัวเองแล้วเนี่ยก็เลยออกมาทั้งสองฝ่ายทั้งกปปสก็ออกกปปสก็ออกประชาธิปัตย์ก็ออกกปปสก็ออกกปปสก็ออกใช่ไหมครับอาจารย์วิษณุคสช.ก็ดุเอาพูดจุดไฟทำไมผมก็ไม่ได้ยินประโยคนั้นสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งคือผมมองว่าโดยภาระหน้าที่ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ยังไงกกต.ต้องทำและยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงประมาณปลายเดือนมกราคมเนี่ยต้องมีการลงมติและการมีการลงมติดังกล่าวเนี่ยคือการลงมติของคนโดย5คนไม่ใช่ผมคนเดียวผมขึ้น1เสียงใน5เสียงอีก4คนว่าไงผมยังไม่รู้เลยนะครับ
และถึงเวลาลงมติปั๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตอบมติที่ลงออกมาว่าจะดำเนินการต่างๆอย่างไรนะครับครับดังนั้นขณะนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนตื่นเต้นว่าตัวเองจะโดนนู่นโดนนี่เรายังไม่รู้ครับ5คนจะลงมติยังไงเนี่ยสามอาจารย์หน่วยงานหรือองค์กรอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานประโยชน์ทางการเมืองพูดกันตรงๆนะศัพท์รัฐศาสตร์แท้ๆเลยดังนั้นสิ่งที่กกต.จะเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่นอกเหนือจากนิติศาสตร์ในบางเรื่องในบางท่าทีมันต้องมีเรื่องรัฐศาสตร์เข้ามาคิดประกอบด้วยหรือไม่คือรัฐศาสตร์ได้ภายใต้ความถูกต้องของหลักนิติศาสตร์ครับนะครับรัฐศาสตร์ได้จริงแต่ต้องยึดนิติศาสตร์เป็นฐานครับถ้าหากว่ารัฐศาสตร์แล้วไปแก้นิติศาสตร์ไปแก้กฎหมายไปทำผิดจากสิ่งที่เป็นกฎหมายเนี่ยท้ายที่สุดมันจะกลับมาหาตัวเองนะฮะดังนั้นในสถานการณ์ที่เขาถือกันว่ามันพิเศษนะอาจารย์ขนาดรัฐธรรมนูญเนี่ยเขายังยกเลิกเพิกถอนได้เลย ถูกไหมอาจารย์เพื่อนำสังคมไปสู่บางภาวะขอฟ้องก่อนแล้วกันนะฮะขอฟ้องก่อนถ้าฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านเห็นว่ามันทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดที่ในสังคมท่านไปออกกฎหมายยกเลิกไปออกกฎหมายในโทษกรรมนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถึงเวลาปลายมกราถ้าไม่ฟ้องเราเป็นปัญหาแต่ถ้าออกกฎหมายในโทษได้ก่อนเราไม่ฟ้องดูเหมือนอาจารย์จะสวนหมัดอาจารย์วิศรุเนี่ยทุกเรื่องทุกประเด็นเลยนะผมเคารพท่านนะฮะแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์นะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านมองกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นคนละแบบกันในฐานที่ท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านก็ต้องคิดการประคองบ้านเมืองแน่นอนไม่มีรัฐบาลไหนอยากให้แผ่นดินลุกเป็นไฟไม่มีรัฐบาลไหนอยากให้คนในสังคมเกิดความแตกแยกขัดแย้งนี่คือการมองในฐานที่เป็นรัฐบาลซึ่งถูกแล้วครับท่านมองถูกแล้วแต่ท่านก็ต้องช่วยเราในฐานที่ในฐานที่เป็นคนที่รักษากฎหมายเป็นคนที่ดูแลกฎหมายนะฮะไม่ให้เราเป็นฝ่ายที่กระทำความผิดด้วยดังนั้นถ้ารัฐบาลมีน้ำใจรัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมแต่เพียงแค่อ้าปากว่านิรโทษกรรมเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่านั่นคือความมันก็จะกลายเป็นเหตุของความไม่สงบในบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันคำถามดังต่อไปนี้ด้วยความเคารพจริงๆนะครับอาจารย์สวนแรงอย่างเนี้ยประเดี๋ยวมีคนบางกลุ่มเขาวิจารณ์เขามองว่าอาจารย์กำลังสร้างเงื่อนไขให้คสช.ไม่กล้าแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งโอ้ไปคิดกันไกลในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในหมวดที่ว่าด้วยองค์กรอิสระคุณตนายเล่นมารุกหลายชั้นขนาดนั้นเลยเหรออ๋อไม่ผมไม่หลายชั้นนะฮะผมไม่ได้คิดอะไรไกลขนาดนั้นเลยฮะไม่ได้คิดว่าจะสวนแรงเพื่อสร้างการไขไม่ให้คสช.มาแตะอะไรกกต.ไม่ได้เป็นการเปิดประเด็นไม่ได้เป็นการทำให้กกต.มีความสำคัญค่ะแต่เป็นการพูดตามหน้าที่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครค่ะไม่มีแปะที่ไหนมาบอกผมด้วยไม่มีแปะไม่รู้วิษณุบอกว่าลงเรือแปะต้องตามใจแปะอาจารย์สวนแปะเลยเหรอก็เป็นอะไรล่ะการยกคำพังเพยคล้ายๆกันแค่นั้นเองนะฮะคือเราไม่มีแปะเอาเป็นว่าแปะมาสั่งอาจารย์สมชัยไม่ได้แปะคือใครผมไม่รู้นะแต่ว่าถึงรู้ก็มาสั่งคนที่ชื่อสมชัยไม่ได้ไม่รู้ผมไม่รู้คือใครนะฮะแต่ว่ากกต.เองก็ไม่มีใครสั่งได้ก็อาจารย์วิษณุบอกว่าต้องตามใจแปะนี่อาจารย์นี่สวนแปะทุกคำเลยนะเนี่ยโอ้โหหาเรื่องกับผมนะฮะไม่มีครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพจริงๆนะฮะไม่มีไม่ได้สวนแปะทุกคำนะฮะแค่ต่อปากต่อคำด้วยเท่านั้นเองนะอาจารย์ตั้งมาสองประเด็นข้อกฎหมายมีอำนาจฟ้องหรือเปล่าก็สวนแปะประเด็นที่สองออกไปในทนทางของรัฐศาสตร์คำนึงถึงความสงบเรียบร้อยด้วยอาจารย์ก็สวนแปะโอ้โหมีประเด็นไหนที่ไม่สวนแปะบ้างอาจารย์แล้วผมพูดผิดตรงไหนเนี่ยผมต้องกลับไปดูเทปใหม่ว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราทำคือการทำตามหน้าที่และเป็นการทำเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาตินะครับครับเอาเงินเป็นตัวตั้งเลยดีกว่าถ้ามันมีเงินกลับมาสู่ประเทศไทยได้สู่รัฐบาลได้สัก 3,000 ล้านบาทเนี่ยต้องยินดีปรีดาชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ว่าจะมาจากใครเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะมาจากผมเองก็ได้เดี๋ยวผมจะไปผ่อนไม่นานเกินรอใช่ครับไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนครับประมาณเรานัดหมายประชุมกันประมาณ20มกราคมแต่อาจจะสรุปเรื่องนี้กันจะสรุปเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็อาจจะไม่จบในวันนั้นก็เราก็คิดว่าอย่างช้าที่สุดเนี่ยอีกไม่เกิน7วันก็คือไม่เกิน27มกราคมก็น่ามีคำตอบซึ่งวันนั้นเนี่ย
จะเป็นการแถลงของเลขาหรือรองเลขาก็แล้วแต่ที่เป็นการแถลงถึงมติการประชุมว่าที่ประชุมมีมติอย่างไรวันนั้นผมจะอยู่เงียบๆอยู่ข้างหลังไม่พูดอะไรมากแล้วฮะหลังจากล่อให้ฟ้ามันผ่ากกต.จะวิ่งไปอยู่หลังห้องเลยอาจารย์จะให้เลขากกต.นี่ออกหน้าแถลงแทนเลยครับวันนั้นแถลงเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ฟ้าผ่านะฮะมันยิ่งกว่าเฮอริเคนหลายลูกประดังกันออกมาเลยนะอาจารย์เพราะว่าอันนั้นเป็นมติเป็นมติผมไม่ได้เป็นโฆษกกกต.นะฮะเพราะนั้นผมจะเป็นฝ่ายแถลงไม่ได้นะฮะแต่วันนี้ผมเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าก็เล่าให้ฟังได้ว่าเรื่องมันคืบหน้าต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกสบายใจว่าอย่างในที่สุดเนี้ยมีคนช่วยดูแลเงินของแผ่นดินนะครับผ่อนคันเร่งนิดหนึ่งประเดี๋ยวมันจะฮีทเครื่องมันจะพังอาจารย์คิดอย่างไรครับตอน 20:47 ผมคำนวณเลยนะฮะ 20:47 นาทีของวันจันทร์ที่22อาจารย์ก็22อ๋อ20มกราอ๋อ20มกราแล้ว20มกรา20มกราเป็นวันที่เราจะประชุมกันแล้วอะไรครับวันที่อาจารย์ลุกขึ้นมาเขียนกลอนลงใน Facebook ผมจำได้เลย 20:47 ของวันจันทร์ที่22ธันวาคมนี่แหละธันวาที่ผ่านมาถูกต้องโอเคอาจารย์เขียนเหมือนถากถางใครก็ไม่ทราบจะเยอะเยอะใครก็ไม่รู้นั่งฟินกินติ่มซำไม่ช้ำใจเดี๋ยวมีคนจ่ายกระตังอะไรแสนลื่นลมอะไรของอาจารย์เนี่ยวันรุ่งขึ้นวันอังคารตอนกลางวันถูกอาจารย์วิษณุดุเช้าวันพุธใช่ไหมครับเช้าวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เขียนกลอนอีกบทหนึ่งขึ้น Facebook ของตัวเองหยอกกับอาจารย์วิษณุของกระผมอาจารย์อยู่ในอารมณ์ไหนเนี่ยเดี๋ยวมีคนตาม Facebook ผมมากมายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเขียนกรอดทานอาหารตอน8โมงเช้านะฮะไม่ใช่ผมทานอาหารก็มีคนสนใจผมจะทานอะไรทานติ่มซำอะไรยังไงก็อาจารย์ไปแดกดันเขาทำไมล่ะอาจารย์แดกดันเขาชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะแหมคุณดนัยชอบใส่ข้อหาให้แกผมนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราสนใจ Facebook มากเกินไปไหมนะครับFacebook ก็คือชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนใช่ไหมฮะทานอาหารทานขนมไปไหนกับใครต่างๆอย่างไรก็อยากจะให้คนอื่นดูนะฮะการนั่งฟินๆกินติ่มซำมันผิดตรงไหนนะฮะมีคนจ่ายตังค์ให้ผิดตรงไหนนะฮะก็ไปหลายคนเข้าช่วยกันจ่ายตังค์ผิดตรงไหนก็ไม่มีอะไรผิดแล้วมันไม่ใช่ว่ามีคนช่วยแชร์ค่าติ่มซำนะไอ้วรรคสุดท้ายของกลอนบทนั้นคล้ายกับว่าสะใจที่เดี๋ยวปลายเดือนหน้าเนี่ยต้องมีคนเสียกระตังค์แน่ๆนะคุณดนัยจินตนาการเรื่อยเลยนะฮะคือจริงๆแล้วกรบทใหม่8โมงเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ถูกอาจารย์วิษณุดุก็เขียนกรเนี่ยหลายคนเขาถอดรหัสว่าไปโต้อาจารย์วิษณุมีคำว่าอำนาจบาดใหญ่เอ๊ะแปลว่าอะไรไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วครับตกลง8โมงเช้าวันนี้ต้องการจะสื่ออะไรฮะผมจำไม่ได้ผมเขียนอะไรนะ แต่ว่าข่าวท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยผมมารู้ตอนสายๆด้วยซ้ำอ๋อเหรอสายประมาณสัก10โมงอะไรประมาณถูกดุตั้งแต่เมื่อวานนะผมไม่ได้สนใจอะไรคือมารู้สึกว่าถูกดุ10โมงเช้าวันนี้เหรอไม่ได้รู้สึกว่าถูกดุด้วยครับนะแต่ว่าข่าวจะพิสูจน์ผมเพิ่งรู้สักประมาณ10โมงเช้านะครับโอ้โหเพราะนั้นการที่เขียนกลอนก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านอาจารย์วิษณุครับนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ตอนนี้คือบางทีแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีเราจะแสดงว่าเราก็เป็นคนที่คนสนใจพอสมควรนะซัมบอดี้นะนะอาจารย์สมชัยนี่ซัมบอดี้นะกินติ่มซำก็เป็นข่าวครับกินรถด่วนหนอนไม่ไผ่ก็เป็นข่าวครับอะไรประมาณนั้นครับชัดเจนให้โอกาสอาจารย์อธิบายความหลายคนเขาอ่านกลอนของอาจารย์ทั้งสองบทแล้วมโนไปเยอะต้องใส่ต้องรวมเล่มขายถูกไหมฮะต้องรวมเล่มแล้วเพราะว่าแสดงกลอนของผมนี่เป็นคนสนใจอ่านครับนะครับครับคือผมว่าการเขียนกลอนก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ตัวเองได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารกับคนที่อาจจะสระสวยมากขึ้นครับกรอนของผมก็มีทั้งสัมผัสในสัมผัสนอกทุกคำนะครับครับครับขอบคุณอาจารย์ครับผมอ้อผมรู้แล้วลีลาท่วงท่าของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเปล่งออกมาเมื่อไหร่เป็นข่าวเมื่อนั้นและขึ้นอันหนึ่งด้วยได้อย่างไรอ่ะผมรู้แล้วผ่านการบ่มเพาะวิทยายุทธบน Facebook มาอย่างสม่ำเสมอเป็นนิจศิลป์อย่างต่อเนื่องอ้อสาระที่ได้วันนี้นะครับดูเหมือนอาจารย์สมชัยจะวิพากษ์โต้วิพากษ์ในประเด็นที่อาจารย์วิษณุเครืองามตั้งขึ้นมา2ประเด็นนั้นทั้งประเด็นในเชิงนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สังคมจะตกผลึกอย่างไรก็ช่วยกันคิดกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ